ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สวัสดีกรุงเทพนะครับประจำวันอาทิตย์ที่7จธันวาคม2 5 5 7นเะครับเช้าแบบนี้อยู่กับผมนะครับระพัฒน์สิทธิพัทรศริชัยศิลป์ค่ะและดิฉันพิชานันท์กันเกยค่ะคราบเช้าแบบนี้ไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปกันก่อนนะครับไปเริ่มต้นกันที่คณะกรรมาิการปฏิรูปการเมืองนะครับได้มีการเสนอแนวความคิดนะครับในการเลือกนายกคณะรัฐมนตรีนะครับ คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองผลักดันแนวคิดนะครับและข้อเสนอแนะให้มีการเลือกตั้งโดยไม่มีสอสอบัญชีรายชื่อและให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการลดอิทธิพลในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนายประสานมฤคพิทักษ์สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชด้านการเมืองในฐานะโฆษกคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองกล่าวว่า คณะกรรมิการปฏิรูปการเมืองได้มีการสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วโดยจะส่งไปยังคณะกรรมการวิสามันติดตามให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญในวันที่9ธันวาคมซึ่งในวันที่8ธันวาคมคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองจะประชุมเพื่อลงมติรองรับข้อเสนอดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับประเด็นสำคัญที่ทางคณะกรรมาการเห็นตรงกันคือการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงซึ่งจะให้ผู้ที่สมัครเป็นรัฐบาลเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ประชาชนเลือกโดยการเลือกตั้งจะมีทั้งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอและบัตรเลือกตั้งคณะรัฐมนตรี ส่วนการเลือกสสให้มีสส350คนนะครับโดยไม่มีสสบัญชีรายชื่อและให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดโดยแบบแบ่งเขตไม่เกินเขตละ3คนเพื่อลดอิทธิพลในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงส่วนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอนั้นให้มาจากการเลือกตั้ง77คนและมาจากกลุ่มอาชีพหรือองค์กรที่จะตั้งตามกฎหมายอาทิพแพทยสภาสภาทนายความอีก77คนนะครับรวมเป็น154คน มาที่ในด้านปัญหาภายหนาวค่ะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทายสั่งกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภายหนาวค่ะ นายสุธีมากบุญรัฐมนตรีเชืว่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน,ยนจนถึงปัจจุบันได้มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยหนาว3จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเลยและเชียงใหม่รวม9้าอำเภอ36ตำบล506หมู่บ้านจึงได้สั่งการให้ปอพอประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัยหนาวกำหนดแนวทางการจัดสรรเครื่องนุ่มห่มกันหนาวอย่างทั่ว โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยเป็นหลักให้การดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษรวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาวทั้งอักขีภัยไฟป่าหมอกควันโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตุทางถนนในช่วงหมอกลงจัดอุบัติภัยจากการท่องเที่ยวขณะที่นายนชัดชัยพรมเลิศอธิบดีปอพกล่าวว่าขณะนี้ปอพได้ประสานจังหวัดเพื่อจะตั้งศูงนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ ไปดูเรื่องราวของรัฐบาลนะครับที่มีการทุ่มงบประมาณจ้างงานในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเรื่องราวนี้นะครับรัฐบาลได้มีการเตรียมทุ่มงบประมาณกว่า2,000ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการการจ้างในเขต5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อหวังลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมอื่นๆที่จะตามมา พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ5จังหวัดชายแดนภาคใต้กระทรวงแรงงานในรัฐบาลว่าสำนักงานประกันสังคมใช้งบประมาณ2,000ล้านบาทในการทําโครงการสนับสนุนการจ้างงานในเขตพัฒนาพิเศษ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับเพื่อผลักดันให้มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่และให้สถานประกอบการและผู้ประกันตนมีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในการประกอบอาชีพและเพื่อลดปัญหาการว่างงานอาชญากรรม ยาเสพติดและปัญหาทางสังคมอื่นๆด้วยโดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ในโครงการนี้โดยติดต่อได้ที่1506หรือสำนักงานประกันสังคมใน5จังหวัดดังกล่าวนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2,558ด้านกรุงเทพมหานครเตรียมปรับปรุงสะพานข,าข้ามคลองทั่วกรุงเทพหลังสะพานข้ามคลองหลายแห่งขาดชํารุดเสียหายคาดว่าจะใช้งบประมาณ152ล้านบาท นายสุรพลอนุวัชระพงพันธ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างและบุรณาสำนังกงานโยธากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครมีสะพานข้ามคลองอยู่ในความรับผิดชอบกว่า1,300สะพานซึ่งปัจจุบันหลายแห่งอยู่ในสภาพทุดโทรมและมีหลายแห่งโครงสร้างเสียหายเนื่องจากน้ำท่วมดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ในปี2558ถึง2559จะดำเนินการจัดซ่อม20แห่งและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานให้สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง25ตันและรองรับการขนส่งในอนาคตจากการเข้าสู่ประชาคมาเซียนสำหรับสะพานทั้ง20แห่งค่ะได้แก่ 1. สะพานแดง 2. สะพานจตุรพักร,งรังสิติ 3. สะพานราบบุรณะ5 4. สะพานข้ามคลองบางปูน 5. สะพานราบบุรณะ3 6. สะพานข้ามคลองดาวคนองถนนราชบูรณะ 7. สะพานข้ามคลองดาวคนองถนนสุขสวัสดิ์ 8. สะพานนริศดำรัด 9. สะพานเทวกรรมรังรัก 10. สะพานเฉลิมบัญชาติ 11. สะพานข้ามคลองกระสัดศึก 12. สะพานวิสุกรัมนฤริมาน 13. สะพานเทเวศ 14. สะพานนพวงศ์15สะพานเทพหัสดิน 16. สะพานเกษะโกมล 17. สะพานข้ามคลองวัดไซ 18. สะพานข้ามคลองวัดพระยายัง 19. สะพานข้ามคลองแสนแสบถนนวิทยุ 20. สะพานข้ามคลองแสนแสบถนนชิดลมและใช้งบประมาณ152ล้านบาทค่ะ ไปดูเรื่องราวของตํารวจนครบาลน,นะครับได้มีการเตรียมที่จะจับจริงสําหรับคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับในเรื่องนี้ทางตํารวจนครบาลน,นะครับได้มีการเตรียมบังคับใช้กฎหมายสําหรับผู้ที่ไม่ยอมสวมหมวกกันน็อกนะครับหากฝา่าฝืนจะมีโทษปรับ500บาทซึ่งจะมีการดีเลย์วันแรกนะครับในวันที่22ธันวาคมนี้ พลตรตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าตั้งแต่วันที่8ถึง20ธันวาคมตำรวจจราจรจะทำการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่และผู้สอนท้ายจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งโดยไม่ว่าจะโดยสารในระยะใกล้หรือไกลและหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่22ธันวาคมจะเริ่มดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยการกดขันจับกลุ่มผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับกฎหมายพรบการจราจรทางบกมาตรา122ได้กำหนดไว้ว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายขณะขับขี่หากฝ่าฝืนจะมีความผิดดังนี้นะครับ 1. ผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษปรับไม่เกิน500บาท2ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยมีผู้โดยสารนั่งซ้อนท้ายหากผู้โดยสารไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีโทษปรับเป็นสองเท่าหรือปรับไม่เกิน1,000บาท อย่างไรก็ตามกฎหมายได้มีข้อยกเว้นผู้ที่ไม่ต้องสวมใส่หมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์เอาไว้คือพระภิกษุสามนเณรและผู้นับถือาศาสนาอื่นๆที่ต้องใช้ผ้าโพกศีรษะดังนั้นบุคคลนอกเหนือจากนี้จะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในขณะขับขี่โดยไม่มีการยกเว้นใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งหากฝ่าฝืนตำรวจจราจรก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างเคร่งครัด มาที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามยะาลาค่ะเผยผู้พิการพึงพอใจใช้ขาเทียมได้อย่างรวดเร็วหลังเข้ารับบริการในโรงงานขาเทียมพระราชทาน1โรงพยาบาล1ชุมชนค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยกิจถาวรรองเลขาธิการส่วนมนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบาตาและโคศกสอบาตาพร้อมส่วนราชการในพื้นที่อำเภอรามันได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานขาเทียมพระราชทานของโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันจังหวัดยะลา หลังจากงานกายภาพบับบัดโรงพยาบาลรามันได้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งโรงงานขาเทียมประจําโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขกับทางมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีจังหวัดเชียงใหม่เมื่อช่วงเดือนมกราคม2557และได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งโรงพยาบาลชุมชนที่สามารถเปิดโรงงานขาเทียมพระราชทานได้ เนื่องจากมีความพร้อมในด้านสถานที่และบุคลากรโดยทางมูลนิธิขาเทียมค่ะได้สนับสนุนเครื่องมืออุปรกรณ์รวมทั้งชิ้นส่วนขาเทียมให้ทางโรงพยาบาลรามัน ด้านในแพทย์รอซาลีปัตยบุตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามันกล่าวว่าสําหรับโรงงานขาเทียมพระราชทานของโรงพยาบาลรามันนี้ได้เปิดให้บริการจัดทําซ่อมแซมขาเทียมรองเท้าเบา,เบาหวานซ่อมบํารุงกายอุปกรณ์ชนิดต่างๆเมื่อวันที่2เดือนสิงหาคม2,557โดยมีเป้าหมายให้บริการแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือขาขาดให้ได้รับบริการครบถ้วนระละ100และช่วยเหลือผู้พิพากษ และช่วยเหลือผู้พิการค่ะให้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและครอบคลุมในพื้นที่อำเภอรามันลดร,ระยะเวลารอคอยในการทำขาเทียมรวมทั้งผลิตขาเทียมที่มีคุณภาพและเหมาะสมแก่ผู้ป่วยขาขาดในแต่ละรายซึ่งหลังจากที่โรงงานขาเทียมพระราชทานได้เปิดให้บริการทำขาเทียมและซ่อมขาเทียมซึ่งสามารถผลิตขาเทียมที่มีคุณภาพและเหมาะสมแก่ผู้ป่วยขาขาดแต่ละรายไปแล้วนั้น ทางด้านในระยะเวลา5เดือนค่ะมีผู้พิการขาขาดในพื้นที่อำเภอรามันและพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการทําขาเทียมและซ่อมขาเทียมจํานวนทั้งหมด33รายโดยแบ่งผู้พิการขาขาดในพื้นที่อำเภอรามันมารับบริการทําขาเทียมจํานวน23รายและซ่อมขาเทียมจํานวนสีราย และมีผู้พิการขาขาดในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงเกืออำเภอเมืองยะลาอเภอยะหาอเภอกาบางังและอระกรงปินังมารับบริการทำขาเทียมจำนวน6รายซึ่งผู้พิการขาขาดมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเนื่องจากไม่ต้องรอนานสามารถใช้ขาเทียมได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้สิ่งที่โรงงานขาเทียมพระราชทานยังขาดอยู่ในขณะนี้ คือเป็นถุงน่องที่ใช้แล้วซึ่งจะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำขาเทียมหากผู้สนใจที่จะร่วมบริจาคค่ะก็สามารถร่วมบริจาคได้ไปกันที่จังหวัดปัตตานีนะครับที่นั่นได้มีการจัดงานเทิดายองราชันนะครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแข่งขันกีฬาสร้างความสมานฉันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายวีระพงศ์แก้วสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานพิธีกีฬาเทิดไทยองค์ราชันสร้างสมณฉันตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการรอยพ่อสารฝันแม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา8 7พรรษา5ธันวาคมและเพื่อให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยกิจกรรมภายในงานเป็นกีฬาสีนะครับที่น้อมนําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความสมรนฉชัน้นโดยเน้นให้ทุกคนดูแลสุขภาพอยู่อย่างพอเพียงทำความดีตามคำสอนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นายวีระพงศ์ยังเป็นประธานเปิดงานการประกวดวงโยธวาทิตย์นักบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ประจำปีงบประมาณ2,558ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดปัตตานีที่หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ร่วมสืบสารพระปณิธานด้านของการทรงดนตรีนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบเนื่องต่อไป บรรยากาศหยุดยาววันพ่อแบบนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่อย่างหนานแน่นและสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอย่างดอยอินทนนท์ดอยสุเทพก็มีนักท่องเที่ยวมากกว่าทุกวันค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดยาว มีในช่วงวันหยุดยาววันพ่อแห่งชาติปีนี้ค่ะเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติดอยอิทนทนนท์อำเภอจอมทองนักท่องเที่ยวขึ้นมามากกว่าทุกวันเฉพาะวันพ่อที่ผ่านมาค่ะมีมากกว่า800 0คนโดยนายพรเทพเจริญสืบสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอิทนทนนท์เปิดเผยว,ว่าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ปกติที่ผ่านมามีคนขึ้นดอย4-5,000คนแต่ช่วงวันพ่อค่ะขึ้นมามากที่สุดคาดว่าหยุดยาว3วันนี้น่าจะเกิน2 0,000คน แต่ก็ยังสามารถรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวได้โดยเฉพาะจุดกลางเต็นท์นักท่องเที่ยวจะให้ความนิยมสูงทั้งนี้เช่นเดียวกับที่วัดพระาธาตุดอยสุเทพราชวร,รวิหารนายวรลบนามวงพรงกรรมาการประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าช่วงวันพ่อและวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้มีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวขึ้นมาหลายหมื่นคนเพื่อมาสักการะบูชาเป็นสิริมงคลซึ่งงานต่างๆได้มีการจัดระบบรองรับเต็มที่โดยเฉพาะด้านการจราจรที่ยอมรับว่าหนาแน่นแต่ก็เคลื่อน ตัวได้และถือเป็นการทดสอบการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเส้นปีนี้ด้วยไปดูเทศกาลร,รถถีบที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้กันบ้างนะครับซึ่งคนรักจักรยานและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ของภาคเหนือนะครับได้เข้าร่วมงานเทศกาลร,รถถีบเชียงใหม่2,557กันอย่างคึกคักโดยหวังให้เชียงใหม่นั้นเป็นเมืองสีเขียวและเป็นสวรรค์ของคนที่รักจักรยาน จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาครัฐและเอกชนนะครับจัดงานเชียงใหม่มาร์ริฟสติวัล2014หรือเทศกาลร,รถถีบเชียงใหม่2 5 5 7ซึ่งถือเป็นการจัดงานที่เกี่ยวกับจักรยานที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกในภาคเหนือเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจําวันและการท่องเที่ยวมากขึ้นรวมถึงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านพลังงานการจราจรและลดภาวะโลกร้อนส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสีเขียวและเป็นสวรรค์ของคนรักจักรยานทุกเพศทุกวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นคนรักจักรยานนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปโดยคาดว่าจะมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0คนนอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรมความรู้ความบันเทิงอีกหลายอย่างทั้งการจัดทริปปั่นจักรยานระยะสั้นให้แก่นักท่องเที่ยว10บทริปการออกร้านจำหน่ายจักรยานและอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับจักรยานในราคาพิเศษการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับและการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับรถจักรยานครับ ด้านญาตินะคะของชายชาวต่างชาติที่ผูกคอเสียชีวิตบนตึกรางย่านสาธรค่ะเดินทางมาติดต่อขอรับศพแล้วขณะที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลยาน,นาวายัางเผยนะคะยังต้องรอผลการชนสูตรประมาณ4-5วันว่าเสียชีวิตเพราะเหตุอะไร ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลยานาวากล่าวถึงความคืบหน้ากรณีพบศพชายชาวต่างชาติบนตึกร้างย่านสาทรเมื่อวานนี้ค่ะว่าจากกรณีที่พบศพคนผูกคอเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำภายในชั้นที่48อาคารสาทรยูนิคทาวเวอร์เป็นอาคารร้างที่ก่อสร้างอย่างไม่แล้วเสร็จมีความสูงทั้งหมด49ชั้นซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยเจริญกรุง51 แขวงยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครโดยทราบชื่อของผู้เสียชีวิตภายหลังคือนายสตีฟโจฮานคริสเตียนแฮมมัสเทนอายุ35ปีสัญชาติสวีเดนคาดว่าเสียชีวิตมาได้ประมาณ1สัปดาห์ ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการรอผลพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงจากทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจประมาณ4-5ถึงวันจึงจะทราบผลการตรวจพิสูจน์อย่างไรก็ตามค่ะญาติของผู้เสียชีวิตได้โทรติดต่อเข้าเพื่อรับทราบข้อมูลของผู้เสียชีวิตกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่วนนี้กักากันสักคู่นก่านึ่งนก่อน่นะครับชน่างหกน้ากลัมา,าม่าติดกานข่าวกันต่อก